รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีเอาไว้สิให้เผ็ดเรื่องเด็ดเราก็ต้องเมาวันนี้เรื่องยาวต้องมาเมากันสดๆเอาไว้จีให้แซ่บข่าวดังต้องเมาให้หมดให้มันออกรสครบเครื่องต้มยำที่อมรินทร์สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการต้มยำอมรินทร์เดี๋ยวนี้เวลายืนเราก็ต้องยืนกันแบบนี้นะใช่ต้องห่างกันอย่างนี้ใช่นะเพื่อความปลอดภัยทั้งหมดจะถือเฮ้ย แม่อ้วนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแตะเนื้อต้องตัวในยุคบนโลกใบนี้ที่มีโควิดระบาดเนี่ยการทักทายอย่างเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ถึงเนื้อตรงตัวกันแล้วเพราะว่ามันอันตรายและมันเสี่ยงกับการติดเชื้อของแต่ละประเทศตอนนี้มีให้ดูด้วยเพราะว่ามันบางประเทศเนี่ยบางวัฒนธรรมนะเขาไม่ใช่แค่กอดธรรมดานะเขาต้องเอาแก้มชนซ้ายขวาซ้ายบางประเทศต้องเอาจมูกมาแบบชนกันแล้วบางให้จูบมือ บางประเทศที่ผมซีเรียสนะจูบปากก็มีนะเดี๋ยวนี้รู้ไหมว่าเหมือนประเทศจีนเนี่ยการทักทายในยุคโควิดระบาดเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีการไหว้แบบจีนโบราณแล้วนะยังไงฮะอ๋อคนจีนเหรอที่ประเทศจีนตอนนี้เหรออย่างนี้เจอหน้ากันก็ตอนนี้อย่างนี้กามอันนึงแล้วก็แบอันนึงอีกประเทศนึงอิหร่านเขาทำไงรู้ไหมทำแบบนี้ครับคุณผู้ชมดูนะ1 2 3ตึ้งตึ้งโหยน่ารักอ่ะแล้วรู้ไหมของอิหร่านเนี่ยเป็นไวรัลดังมากไปทั่วโลกเลยมันเป็นการทักทายที่น่ารักนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้มือสัมผัสจริงๆมันเหมือนเต้นเลยเนาะบางประเทศง่ายๆเลยแค่มองหน้ากันพยักหน้าแล้วยิ้มหรือบางประเทศก็แค่อย่างเงี้ย Hello Hi ถือว่าโอเคแล้วแต่เอาง่ายๆก็คือมันหลีกเลี่ยงกันอย่างเช่นแบบเมื่อก่อนต้องเช็คแฮนด์จับมือตอนนี้ไม่ต้องแล้วใช่มองตาตาสวยนะจะไปกรีดมาเนี่ยใช่ใช่ค่ะไปหัวกุ๊กไก่ค่ะคือถ้ายิ้มให้กันเราก็รับรู้แล้วเนาะใช่แต่ว่าอย่างล่าสุดที่เป็นไวรัลมากเลยก็คือหลายประเทศเลยรวมถึงที่ภาพส่งกันเยอะมากเลยเป็นไวรัลมากในประเทศไทยก็คือพระเอกดังเลยนะออกมาพูดเลยอย่างไรอันกอสลิงเราเห็นภาพไหมค่ะแม้แต่ฝรั่งนะทั้งอเมริกาทั้งอังกฤษนะเขาแนะนำกันเลยบอกว่าวิธีการทักทายที่ดีมากอีกอย่างนึงคือการยกมือไหว้ไหว้แบบไทยๆของเรานี่แหละนะสามารถใช้ในการทักทายกันได้แบบเป็น universal หรือว่าแบบเป็นสากลขนาดที่องค์การอนามัยโลกนะครับหรือว่า WHO ยังยกย่องเลยว่านี่เป็นหนึ่งในการทักทายที่ดีที่สุดอีกหนึ่งรูปแบบนะไม่ได้บอกว่าเหนือกว่าคนอื่นแต่เป็นหนึ่งในอันที่ดีที่สุดแล้วก็สามารถใช้กันได้ทุกประเทศทั่วโลกเลยนะคะใช่แล้วลองมาหัดไหว้พร้อมๆกันเอาสวยๆนะคะใช่แล้วนะคะ1 2 3ก้มหัวนิดนึงค่ะแต่วิธีการไหว้ที่สวยเธอรู้ไหมเขาจะไหว้ยังไงหรือเปล่าเวลาไหว้เขาจะยืนต้องคอยเท้าด้วยอย่างนี้นิดนึงแล้วเราลองดูนะว่าการไหว้แบบนี้มันจะสวยแล้วมันจะดังไปทั่วโลกเหมือนดาราที่ไปทั่วโลกเวลาเขาเดินมาเขาก็จะยืนกันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เวลาไหว้เนี่ยเขาจะเอามือเนี่ยประกบกันแบบอย่างนี้นิดนึงไม่ใช่ยกขึ้นมาไหว้แบบนี้เขาจะประกบกันอย่างนี้แล้วก็ก้มลงมาไหว้มันไม่ดูเป็นแขกหรอพี่ไม่ค่ะไม่คือถ้าเป็นแขกมันจะอย่างนี้ใช่ไหมมันจะมีการว่านมาแล้วต้องสั่นคอนิดนึงแล้วก็แบบนาร้ายนาร้ายอันนี้ก็จะยกขึ้นมานิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็ก้มหัวแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับยิ้มสยามสวยจับใจจริงๆอ่ะเอามาฝากกันนะครับยังไงก็ภูมิใจกับวัฒนธรรมการไหว้ของประเทศไทยนะฮะคนทั่วโลกก็ยังหันมาทำแบบนี้กันในช่วงแบบนี้เลยคนไทยก็อย่าลืมนะครับเก็บรักษาความงดงามอันนี้กันเอาไว้นะฮะพี่อันอยู่ในวงการมาเนี่ยพี่อันคิดว่าจะสักกี่ปีมันถึงจะเรียกว่ายาวนานอุ๊ยจริงๆผมว่าสัก20ก็ยาวแล้วล่ะพี่อันอยู่มากี่ปีแล้วพี่ว่าพี่ก็แต่20ละก็นานนะกระติ๊บกี่ปี12ดีแล้วพี่อ้วนละกี่ปีแล้วคือพี่อ้วนตั้งแต่เริ่มเล่นมิวสิกวิดีโอมาเลยนะตอนที่ยังเป็นอนันต์เป็นอนันต์เป็นผู้ชายเป็นอนันต์เสมาทองอยู่ น่าจะประมาณ30ปีแล้วนะโอ้โหแต่ถ้าเกิดว่าก่อนที่ว่าเป็นเดินแบบถ่ายแบบรูปแบบอะไรพวกนี้
น่าจะประมาณ35ปีเข้าวงการแรกๆเลยแล้วก็มาเริ่มเล่นมิวสิกวิดีโอมาเล่นหนังแล้วก็หายจากวงการไปตอนนี้ก็ประมาณ30ปีแต่รู้ไหมว่ามีเพื่อนของดิฉันคนนึงเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ยังสาวยันแซ่ใกล้แซ่ยิดด้วยกันเนี่ยอยู่มา43ปีแล้วรู้ไหมว่า43ปีเนี่ยเล่นหนังเล่นละครมานะเกิน300เรื่องโอ้โหแล้วที่แน่ๆเธอคนนี้ยังคงงานเยอะงานชุกไม่จริงเลยนะฮะที่บอกว่าวงการบันเทิงเมื่ออยู่ไปนานๆอีกหน่อยเราจะไม่มีงานจริงๆแล้วเธอคนนี้เป็นบทพิสูจน์ได้เลยว่าอยู่วงการไหนก็ได้ถ้าเป็นคนมีคุณภาพเมื่อวานนี้จบรายการปุ๊บโทรไปปั๊บวันนี้มาปุ๊บตามคำขอเลยนะฮะตามคำขู่ตามคำขู่ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันกับเธอคนนี้นะฮะหนึ่งในคนในวงการที่ต้องเรียกว่าเป็นดาวค้างฟ้าด้วยฝีมือจริงๆนะครับแม่แอลอัมพาภูสิทธิ์เมากันมันแน่นอนต้มยำอมรินทร์สักครู่ครับทุกคืนต้มยำที่อมรินทร์ที่ต้มยำอมรินทร์ที่ต้มยำอมรินทร์สนับสนุนโดยฟู้ดแพนด้าคุ้มสุดสั่งเลยเรียกได้ว่าเปิดตัวมาสำหรับเบรกนี้เนี่ยยิ่งใหญ่อลังการมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาย้อนวันเวลาไปยุค70ถูกต้องเลยครับขอเชิญพบกับแฟชั่นโชว์จากสุดยอดนางแบบทั้ง2จากยุค70ที่วันนี้ให้เกียรติกับรายการของเราเดินแบบในชุดจากห้องเสื้อศรยาขอเชิญชมครับมีอะไรเหรอมีนิดหน่อยทำไมฉันดังกว่าฉันเดินหุ่นดีกว่าเหรออันนี้มันต้องแล้วแต่คนชมว่ามีอะไรป่ะล่ะไม่มีแน่หรือเปล่าแน่หรือเปล่าแน่นิดๆฉันแน่จริงเหรอใช่ฉันแน่เอาเปล่าแน่ใช่ไหมคุณอัมพาค่ะแน่ไหมเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งค่ะตกลงแค่นี้นะให้กันรู้ป่ะว่าใครเป็นใครไม่เราพี่อันไม่ห้ามเลยนะไม่ห้ามนั่งข้างบนก็ได้ครับพี่อ้วนไม่จะบอกว่าถ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงเอาพี่อ้วนไม่อยู่นะฮะจริงรุ่นนี้ไม่เคยพี่อ้วนยอมใครอยู่แล้วใช่เราต้องยอมเขานางแบบรุ่นทวดของพวกเราในวงการเนี่ยจะเกลียดพี่อ้วนก็ตรงเนี้ยตอนนั้นเป็นนางแบบนะคะแต่ว่าก่อนจะไปดูชีวิตการเป็นนางแบบของเธอขอต้อนรับเธอดีกว่านะคะพี่แอลอัมพาภูสิทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยเมื่อวานพูดถึงพี่อ้วนบอกว่าแบบชิมอาหารเหนือท้ายรายการแล้วแบบเนี่ยพี่แอลชอบอาหารเหนือมากอยากอันบอกชวนมาสิทำไมใจง่ายจังชวนพุ่งปั๊บเลยไม่ใช่ตาเขม่นทั้งวันมีคนพูดถึงเราแน่เลยตาเขม่นเขม่นเขม่นเอ๊ยยังไงกันเนี่ยแล้วก็บอกไปว่าถ้าไม่มาเนี่ยจะฟ้องพี่ชอตอ่ะรู้สึกจะแว่วมาด้วยทำฝันอ่ะเขม่นแล้วฟ้องเฮี้ยนมากเลยเฮี้ยนไหมเฮี้ยนขนาดแล้วก็เลยโทรหาพี่อ้วนพรุ่งนี้เรามีอะไรกันไหมเนี่ยนึกออกไหมก็ใช่พอโทรมาแล้วก็บอกว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะไม่ว่างก็ไม่เป็นไรค่ะพี่ชอตพี่ชอตบอกถ้าไม่ว่างก็คือไม่ว่างตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอตหนูให้หมดค่ะแต่ปีนึงได้เล่นสิบกว่าเรื่องแล้วแม่ยังไหวอยู่หรอของพี่เฉิดได้หมดค่ะยาวจริงๆเหรอปีละสิบกว่าเรื่องจริงไหมฟังกระติบกระติบพูดให้แม่เสียหมดเลยก้าวเรื่องก้าวเรื่องปีที่แล้ว14เรื่องจริงมากแล้วมันปีที่แล้วลูกปีนี้ลูกอย่าพูดถึงจริงๆหรอไม่หรอกปีที่แล้วมันเผอิญบุพเพสันนิวาสดังแล้วก็ในจะส่งสินค้ามาให้คลิปไปแล้วไอ้นู่นนี่มันแล้วก็ทุกอย่างมันก็ต้องรับเป็นปีทองนิดนึงปีทองนิดนึงปีนี้ก็ปลายทองนิดนึงนี่เมื่อกี้เนี่ยพี่อ่านก็จะสงสัยว่าพี่แอลเป็นนางแบบมาก่อนใช่ไหมเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าเป็นนางแบบอะไรชุดว่ายน้ำเหรอโหหุ่นดีขนาดนี้พี่ว่าต้องพูดอีกเหรอพูดเลยโอ้โหชุดผ้าไหมมัดหมี่ไม่เคยได้ใส่วัยรุ่นแบบนี้ไม่เคยเช้าขึ้นมาก็เป็นผ้าไหมยาวเข็มขัดไหมเส้นสูงแบบเตี้ยๆก็ต้องเดินทำผมแบบเนี้ยตัวเดินให้ดูหน่อยตอนนั้นเดินไงคะเดินเนี้ยชอบเอ้ยชอบจริงป่ะเดินช้าอย่างนี้เลยอ่ะคือเดินเรียบร้อยหรือเปล่าเดินเรียบร้อยเพราะว่าเป็นชุดผ้าไหมผ้าแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในยุคนั้นมีนางแบบแบบเดินฉับๆไปยังเขามีแล้วแต่พวกนี้ไม่เคยได้เดินเลยอยู่ศรยาก็คือต้องเดินอย่างนี้แหละ
แล้วเขาไปเจอตัวแม่ได้ยังไงคะว่าแบบจริงจริงเนี่ยแม่ไม่ได้เข้าเองแบบพี่สาวแบบไปเดินแฟชั่นแล้วก็ได้ออกช่อง5เราสิเป็นคนบอกพี่ตาไปดูเดินแฟชั่นอย่างนี้อยากไปจังเลยอ่ะพี่ตาทำไงก็ไปนั่งดูเพราะโอ้เขาหัดเนี่ยพันนีรัศมีสิทธิ์กับพี่แป๊กเจ้าของเดอะมอลล์ซ้อมเดินไปเดินมาอาจารย์สำราญบอกไอ้หนูเนี่ยหุ่นดีหนูเนี่ยนะหุ่นดีไอ้มาใส่ชุดไทยให้ครูดูหน่อยก็ใส่ชุดไทยมันมีอกมีเอวมีตะโพกมีหนูแล้วอ่ะ แต่ไม่นึกเลยว่าจะถูกเป๊ะก็เลยได้ประกวดเทพีสงการสวนสงครามได้ที่หนึ่งอ่ะไม่ได้คุยหุ่นสวยมากเลยอ่ะใช่นี่หุ่นดีนี่รู้เลยเป็นภาพในอดีตสีซีเปียมาเลยได้ตำแหน่งนะคะที่หนึ่งและลูกทองสองเฉลิมนี่ตอนนั้นอะไร252อะไรเนี่ยเห็นสองศูนย์2520ตายแล้วกระติ๊บยังไม่เกิดใช่ไหมคุณไม่เกิดอย่างเกิดยังคะเปลี่ยนเกิดมาขวบหนึ่งตอนนั้นพอไปได้นางงามเสร็จปุ๊บได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเปิดประกวดมิสอินเตอร์ด้วยอินเตอร์เนชั่นแนลที่ญี่ปุ่นนี่แม่ทีน้องบินนี่เป็นรุ่นพี่น้องบินน้องบินมาสวัสดีแม่ก่อนเวทีเดียวกันจากการประกวดเทพีสงกรานต์นี่เหรอเราได้ไปต่อจริงๆแล้วเนี่ยพอเวทีสดนี้เสร็จใช่ไหมคะคุณนายแดงเลือกก่อนต้องการนางเอกดำโอ้โหทั้งไอ้เมื่อกี้ไม่เห็นดำเลยดำลูกต้องแสงช่วยสมัยก่อนอย่างนี้เขาก็เรียกว่าผิวพม่าในตาแขกเขาก็เรียกว่านางเอกดำซึ่งเป็นลูกโจรแล้วก็จนแล้วก็ไม่ค่อยดีมาทางนี้หมดร้องห่มร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ได้เป็นนางเอกอะได้เป็นนางเอกก็คุณนายแดงที่พี่แอลพูดถึงคือคุณจิรวรรณกัปปนาสยากรซึ่งเป็นนักสร้างหนังตอนนั้นนะคะกำลังจะอยากจะทำหนังเรื่องรอยลิขิตเป็นนางเอกดำกับนางเอกขาวก็เลยเลือกมาก่อนแต่บทยังไม่เสร็จเอาไว้ก่อนเด่นชัยวัฒนาก็เห็นว่ารูปร่างแม่ดีส่งประกวดญี่ปุ่นเลยโอ้ไป15วันนี่คือวันที่ใส่สายสนตะพายไปประกวดสายสะพายสายสะพายโอเคโอเคพี่อ้วนฮะจัดการดีไหมโอ้ยแม่สายสะพายสายสะพายสายสะพายนั่นคือทำผมอะไรอ่ะคือรัดกล้าไว้อย่างงี้เหรอใช่ไหมมันแบบชุดไทยอย่างงั้นป่ะมันต้องทำเองอ่ะไปถึงจริงป่ะนี่ทำเองหมดเลยยุคนั้นไม่มีญี่ปุ่นก็พูดไม่ค่อยได้หรอกไปถึงก็ต้องมีพี่เลี้ยงญี่ปุ่นพูดกันยังไงมือตึ๊ดทำผมเหรอก็ไปหาที่ศรยาก่อนไปก็ทำผมปลุกก็เอาผมวางแล้วติดกิ๊บเสร็จแล้วเข้าประกวดเลยแล้วก็ได้เข้ารอบได้เข้าได้ครอบครอบ45คนแล้วก็คัดมาเลย3คนทีเดียวที่1ที่2ที่3แล้วตอนนั้นคุณแม่อายุเท่าไหร่อะคะก็20ค่ะ20อย่ามาพูดอะไรเป็นอย่ามาพูดค่ะตอนนั้นไม่ถึง20ที่ไปอะก็18แล้วบวกไปอีก2ปีบวกเองเหรอไม่อำเภอเขาบวกให้เฮ้ยได้ด้วยเหรอแม่เดี๋ยวพูดให้พูดไปเดี๋ยวอำเภอไม่สมัยนี้ก็เสียบบัตรเขารู้ประวัติใช่ไหมสมัยก่อนไม่มีสมัยก่อนเขาเขียนเอาแก้ไขได้หมดแม่จาก18เป็น20อยากไปประกวดไม่ต้องเอาพ่อเอาแม่ไปเซ็นไปกับพี่สาว2คนได้ไปแล้ว15วันสนุกมากร้องไห้ทุกวันเลยทำไมอ่ะคิดถึงบ้านพูดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เด็กงานไปถึงก็วาตาชิวะอัมพาคละคามิสตะภาษาญี่ปุ่นค่ะได้แค่เนี้ยอาริกาโตะกอซามัสได้แค่เนี้ยก็ตกรอบมาเลยสิคะลูกเข้ารอบลึกเข้ารอบลึกแล้วก็กลับมาก็เล่นหนังเลยกลับมาก็เล่นหนังเลยแล้วเข้าสู่วงการแล้วเราก็กลายเป็นนางเอกดังขึ้นใช่โอ้โหฟ้าหลังฝนเปรี้ยงเลยมั้ยตอนนั้นดังพี่อ้วนดังนะฟ้าหลังฝนฟ้าหลังฝนเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนนึงที่ไปรักผู้ชายที่มีภรรยาแล้วไม่ใช่ใช่มั้ยเป็นผัวเมียกันพี่แอร์วิทูลเนี่ยเป็นจนด้วยกันมาหนูเนี่ยขายผ้าผ่อนเลี้ยงผัวเรียนแล้วผัวไปมีเมียเราเนี่ยไปแอบเห็นผัวนั่งรถไปกับผู้หญิงคนนึงเค้ารวยอ่ะเราควรจะเสียสละโหชีวิตจริงไม่หรอกแต่ในละครในหนังฉันต้องให้เขาไปได้ดิบได้ดีมีผู้หญิงมาชอบรวยขนาดนั้นแอบไปดูบ้านหลังใหญ่ยังระวังมีรถขี่ยาวขนาดนี้ฉันไปแล้วพร้อมกับลูกในท้องรันทดรันทดมากแล้วก็ไปทำก่อสร้างตกลงมาตายอีกจริงเหรอนี่แหละตายหรอใช่ค่ะแต่ก่อนจะตายลูกถามตลอดแม่จ๋าพ่ออยู่ไหนเพื่อนล้อว่าผมเป็นลูกไม่มีพ่อน้ำตาก็ร่วงไอ้ที่ร่วงเนี่ยร้องไห้เก่งเพราะอะไรรู้ไหมถ่ายหน้ารามคำแหงแม่ก็ยืนน้ำตาไม่ออกก็พี่สารมาแล้วค่ะดีพลานมาเลยไม่ดีดีดินสอตีปลายเท้าอยู่หน้าโรงหน้ามหาลัยที่เราเรียนน้ำตาไหลพลากเลยเจ็บเหรอไอ้อ๋อ
อาเปียกตีอาเปียกตีสาธุนั่นแหละค่ะตั้งแต่นั้นมาอับอายก็เลยร้องไห้เองตลอดได้ปรมาจารย์ดีใช่แล้วในเรื่องเนี่ยยอมเสียสละให้ผัวทุกอย่างแต่ในชีวิตจริงผัวไปเองเฮ้ยมันก็ซ้ำอีกแล้วแหละแต่ไม่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้เข้มแข็งแล้วไม่ง้อใครแล้วตอนที่ว่าพี่เปียกเนี่ยพี่เปียกพี่สารนะคะเสรณีนะคะที่จะเรียกเรามาเล่นหนังเนี่ยเขาเห็นอะไรในตัวเราเขาอยากให้หนูมาแค่เฉยๆว่าจะเอาไอ้นี่ไหมเพราะว่าคุณแดงเลือกแล้วก็มาให้พี่เปียกพี่สารดูตัวก็เอาโต๊ะมาตั้งตัวหนึ่งปั๊บไอแอลเองเอามือประสานกันแล้วมองหน้าพี่ให้หนูประสานแล้วหนูมองหนูก็มองเป็นพี่อ้วนไงนะก็พับมองแบบในใจก็คิดว่ากูมองทำไมอ่ะมองเพื่ออะไรอ่ะแล้วให้หนูมองอีกนานไหมเขามองนิ่งๆเงียบๆเขามองนิ่งๆเงียบๆเงี้ยอยู่นานไหมคะแม่มองก็สักพักเอาไอ้นี่เล่นนางเอกจบแค่นี้มองแค่นี้เป็นนางเอกกลับบ้านโอ้โหดีใจเป็นโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงมองแค่นี้เป็นนางเอกแล้วเขาบอกไหมว่ามองแบบนี้ทำไมเขาถึงเลือกเราเขาบอกว่าถ้าสายตามันมองแบบกูจะฟันมึงอะไรประเภทอย่างเงี้ยเผอิญวันนั้นเป็นวันแรกของแม่ในชีวิตไม่รู้ด้วยว่าจะมองอะไรแล้วมองเพื่ออะไรแล้วก็เล่นไม่เป็นก็มองแบบแบ๊วๆมองแบบให้มองทำไมอ่ะเอาตรงนี้แหละโอ้เพราะความอ่อนต่อโลกใส่ชื่อบริสุทธิ์เหมาะกับบทแบบนั้นเหมาะมากแล้วหลังจากนั้นเราขึ้นกลายมาเป็นนางเอกที่เขาเรียกว่าผิวพม่าในตาแขกแล้วอีกหนึ่งฉายาที่มารวมกลุ่มกับเพื่อนคือสามใบเถามันมายังไง3ใบเถาคือมันเหมือนกับแบบมันเป็นคู่ขวัญของนางเอก3คนที่เป็นแพ็คนี้ใช่ก็คุณนายแดงจิรวรรณกับหน้าแสนยากรมีพี่เจี๊ยบนวรัตน์อยู่แล้วคนหนึ่งด้วยความแบบอยากทำรอยลิขิตจะหานางเอกดำกันอีกแล้วเอาอัมพามาแต่ว่าเอาฟ้าหลังฝนก่อนก็เผอิญฟ้าหลังฝนดังเปรี้ยงบ้างมาได้สุพรรณหงส์ทองคำก็ได้2คนละพอจะทำรอยลิขิตดันโกรธกับนวรัตน์ใครโกรธคุณนายแดงอ๋อนึกว่าพี่โกรธโอเคไม่พี่โกรธกับผู้จัดผู้สร้างพี่ได้ไงเขาก็เลยจัดหาอีกคนหนึ่งเป็นนางเอกก็ไปได้พี่สามาสุพรรณสารน้องพี่รงเสร็จแล้วทำไปทำมาก็ได้เล่นสองคนรอยลิขิตก็ดังอีกนวรัตน์ก็มาของง้อคุณนายแดงกลับเข้ามาในกวนในกวนก็ทำสามใบเถาเป็นยุคที่ไม่มีใครสามารถเอานางเอกมารวมกันได้สามคนใช่ก็เลยดังระเบิดสามเรื่องพี่เล็บอุศบาดาวเรืองเป็นผู้ที่ทำหนังสือสามใบเถาสุดท้ายก็เลยโด่งดังมีแฟนคลับเยอะแยะเลยในยุคนั้นขอโทษถึงจะไม่มีป้ายไฟไปเชียร์เป็นเอฟทรงเอฟซีแต่มีคนเซ็นเช็คจ่ายให้เป็นแสนแสนเพราะเป็นเอฟซีให้บ้านให้รถให้อะไรอย่างนี้เลยเหรอจริงเหรอแม่จริงค่ะแต่เราเนี่ยทางเดินมันยังน้อยเนาะให้แค่นี้เราก็บอกว่าเรายังทำมาหากินได้ฉันไม่เอาหรอกทำเองยืดเก่งใช่แต่มายื่นตอนนี้สิเอาถ้าเป็นตอนนี้คือ ตอนนั้นกลัวเรื่องหรือเปล่าแม่เลยไม่กล้าเอาเอ๊ะกลัวน่ะไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะค่ะแต่ว่าแม่มีความรู้สึกว่าฉันหาเองได้ไม่เอาหรอกแต่นั่นจริงๆเป็นความคิดที่ถูกแล้วนะใช่ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเรารับมาไม่อ่านว่ายากมากที่จะมีคนให้โดยที่ให้โดยไม่หวังอะไรมีแบบพาไปทานข้าวด้วยนะโต๊ะเบลอเลย3ใบเท้าเป็นหมดเจ้าของโรงเรียนนึงเหมือนเลือกคนนี้จะแต่งงานขาวๆสวยๆไม่เลือกเนี่ยอีกแล้วโป๊ะแตกที่เราก็คุณนายแดงค่ะหนูไม่อยากไปหนูอยากอยู่อย่างนี้ก่อนมันงั้นเป็นเจ้าของโรงเรียนไปแล้วผู้ชายมาจีบก็ไม่เอาเนาะตอนนี้ยุคนั้นเราได้รู้สึกความสำเร็จหรือความดังของเขามายุคนี้มันเห็นได้นะแบบโอ้มีอีเวนต์เขาตามกรีดกด follower คลิกไลค์สมัยก่อนเขาแบบเราดังเรารู้ได้ไงว่ามันดังมีโชว์ตัวทุกวันมีไม่ได้คุยกลางวันถ่ายเช้าเรื่องหนึ่งกลางวันเรื่องหนึ่งถ้าเย็นนี้เรื่องนี้ไม่เอาไปโชว์ตัวดีกว่าไปโชว์ตัวที่เห็นยังไงเหรอไปตามต่างจังหวัดนี่แหละเดี๋ยวนครราชสีมาเป็นอีเวนต์อย่างเงี้ยหรอก็ขึ้นเวทีที่งานวัดแต่ที่ล้อมรั้วล้อมวิ่งอะอีเวนต์สมัยก่อนเป็นยังไงแม่เขาบอกว่าจะมีถังมามีถังแล้วก็มีไม้กระดานวางก็เต้นกันใหญ่เลยจักรยานของพี่ราคากี่ไม้แล้วนวรัตน์ดังสุด3ใบแถวเต้นไปเต้นมาก็ขาแย่ลงรูไปเลยก็มีดึงแบบคนดูชอบว่าจับก็ดึงไปดึงมันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยสนุกมาก่อนสนุกแต่ไปแทบทุกคืนอ่ะยืนหนึ่งจริงจริงเลยจริงยืนหนึ่งนะฮะที่ใช้คำว่ายืนหนึ่งเพราะว่าอยู่ในวงการยาวนานแบบนั้นมาจนถึงทุกวันนี้คือ43 ปีแล้วค่ะบทอะไรบ้างที่ยังไม่ได้เล่นดีกว่านะเพราะว่า
เล่นเป็นบทแม่มงแม่มดหมอผีคนใช้เจ้านายคุณนายเล่นมาหมดแล้วอะไรที่ยังไม่ได้เล่นแล้วอยากเล่นมั่งอยากเล่นกับพี่ชอตทุกเรื่องเพราะว่าดูใบไม้ที่ปิดปลิวอย่างเงี้ยดังชอบอะแต่ละบทอะไรเงี้ยนะแต่ว่าด้วยวัยนี้แล้วอะมาเถอะอะไรก็ได้แต่ว่ามันก็จะมีตัวเราแบบว่าเราจะมองบทนี้เล่นอ่านจบหมดเรารู้แล้วว่าเราต้องทำยังไงให้มันมีความรู้สึกว่าหันมาดูเรานะไม่ใช่ว่าเล่นเรียบๆง่ายๆท่องแต่บทของเราไปมันก็เหมือนนกแก้วนกขุนทองแล้วก็ฟังเขาพูดกันนี่เหรอโอ้เหมือนนิวแซนเล็กๆให้มันมีความรู้สึกว่าโอ้เล่นละครนะเหมือนธรรมชาติจริงเรามองศาสตร์ของการแบบการแสดงเมื่อก่อนนี้กับการแสดงในยุคนี้มันเหมือนหรือแตกต่างกันไหมสมัยก่อนของแม่ที่เข้าศิลปบันเทิงฟิล์มครั้งแรกในชีวิตขี่ม้าว่ายน้ำเต้นแท็บลำไทยจบแค่นี้เวลาออกงานให้ได้แค่นี้ขี่ม้าก็ต้องท่าสวยนอกนั้นไม่ต้องฝึกอะไรไม่ต้องมาแคสติ้งมีอะไรไม่มีมีแต่พ่วงกับบอกเอาจริงหมดเลยเอาจริงหมดพ่วงกับจะบอกเดี๋ยวทำอย่างนี้นะแค่นี้ไม่มีมานั่งตัวต่อตัวไม่มีเหมือนอย่างนี้เดี๋ยวนี้โชคดีมากง่ายมากเออคิวปอแต่งหน้าเองไปถึงก็ปากเข้าไปทาปากวิ่งเดี๋ยวก็ไล่ยิงกันแล้วใครยังไม่เห็นสมัยก่อนต้องแต่งหน้าแต่งตัวเองแต่งตัวเองเสื้อผ้าเป็นลาวต้องคอนติเนียเองด้วยต้องคอนติเนียเองเสื้อผ้าก็ของตัวเองใช่แล้วเขาขี่มอเตอร์ไซค์บอกจริงเหรอจริงก็ส่งไปแนทเฮ้ยทำไมเป็นดารายุคก่อนทำไมลำบากจังเลยมันเหมือนลำบากแต่จริงแล้วคือยุคนั้นจริงๆขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งไปนัดแล้วนะเสื้อเชิ้ตตัวเดิมนะสีเขียวม่วงตัวนั้นนะที่เป็นสีเขียวออกดอกไม้ใบไม้กระโปรงชุดนี้นะชุดนอนชุดนี้เรารู้เรื่องกันแล้วมันก็มีโดดมีผิดเป็นของธรรมดาแต่เสื้อเชิ้ตเยอะเพราะเมื่อก่อนหนังบัวเยอะไววันหนึ่ง3เรื่อง10วันปิดกล้องฮะใช่เนาะ10วัน10วันปิดกล้องและหนังบูไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ไงแล้วรู้ไหมว่าเขาเล่นหนังมาก่อนสมัยก่อน200เรื่องแล้วละครเนี่ยบอกเลยว่านับไม่ถ้วนอย่างที่เขาติดบอกว่าปีนึงกี่เรื่องแต่ในขณะเดียวกันรู้ไหมว่าพี่แอลเนี่ยเขาก็มีเวลาไปมีลูกแล้วก็เป็นซิงเกิลมัมด้วยแล้วให้ฟังหน่อยสิคะทัวร์ทิ้งไงไม่หรอกค่ะก็เราก็เข้าใจชีวิตนะในเมื่อมันเข้าด้วยกันไม่ได้แล้วอ่ะก็เลยต้องเลี้ยงลูกเองประมาณนี้สองคนเนาะสองคนเนมกระดาวเป็นไงบ้างคะ29แล้วโอ้โหโตเป็นสาวฉันเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วในคู่นี้ดูหน้าแม่ไว้หน้าลูกก็อย่างเงี้ยก็แปลว่าสวยนะจ๊ะเอ้ยจริงป่ะถ้าเหมือนแม่ก็ต้องสวยสิขอบคุณค่ะเอาจริงๆนะบางคนไม่ทราบเรื่องว่าแบบเราคิดว่าแบบเป็นโสดหรือไม่เราไม่เคยรับรู้นี่สมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีแฟนแล้วมันต้องปิดเปิดแล้วตกเก็บสุดฤทธิ์บางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจเก็บเราก็ข่าวเราก็เงียบบ้างเพราะก็หาว่าเราเก็บตัวใช่ประมาณนี้แล้วเรื่องมีลูกก็ไม่มีใครรู้นะมีแต่ฉันรู้ฉันก็เลยมาบอกโปรดิวเซอร์เขาแค่นี้เขาก็เลยให้มาถามในรายการว่าซิงเกิลมัมเป็นยังไงเชื่อคุณอ่านสารภาพน่าอ่านไม่รู้นะเนี่ยก็ผัวทิ้งไงลูกแล้วเราก็เลี้ยงลูกเองสองคนเลี้ยงมาจนเขาตั้งแต่ออกจนกระทั่งมาถึงเดี๋ยวนี้คนเดียวเป็นทั้งแม่ทั้งพ่อเป็นทุกอย่างของลูกแล้วถ่ายหนังขนาดนั้นอ่ะเราเลี้ยงลูกไงวะตอนนั้นฮัลโหลหนูอยู่ไหนคะลูก คุณแม่คะหนูอยู่โรงเรียนเดี๋ยวกลับบ้านนะคะเดี๋ยวแม่โทรหาอีกทีนึงนะพอกลับบ้านนี่คือโยนให้คุณยายแหละแล้วก็โทรเช็คกับแม่แม่จ๋าลูกกลับไปยังกลับแล้วลูกโอเคหนูฮัลโหลหนูก็ถึงแล้วฉันไม่ค้าสักบ้านหรือยังบอกคุณแม่จะกลับอ่ะหนูก็นอนแล้วนะลูกนะอย่าลืมเข้าห้องพักนะคะอุ๊ยเลี้ยงผ่านโทรศัพท์เลี้ยงผ่านโทรศัพท์แล้วเขาไม่มีน้อยใจบ้างเหรอคะแม่เข้าใจว่าแม่เขาเป็นอย่างนี้จนกระทั่งบางวันเราเข้าบ้านเขาหลับแล้วออกมาเขายังไม่ตื่นบางทีก็ป้ากันแล้วก็ไปทานข้าวไปอะไรเขาจะรู้ว่าแม่เขาเป็นอย่างเงี้ยเป็นแม่ที่เก่งของลูกอ่ะของคนอื่นช่างเถอะยังไงก็ช่างเนาะแต่เขาเก่งจริงๆอ่ะก็เป็นที่น่าชื่นชมเพราะว่าถ้าไม่เก่งจริงไม่ยืนหนึ่งในวงการมาจนป่านหรอกแล้วจนถึงทุกวันนี้จริงๆฮะทุกบทบาทที่เล่นถึงจะบอกว่าไม่เคยเรียน acting ไม่เคยอะไรนะแต่ทุกเรื่องที่เล่นลองดู acting สิโอ้โหมันแบบโดดเด่นบาดจิตบาดใจทุกครั้งที่ปรากฏตัวแล้วก็ถึงคิวทองขนาดนี้หลายคนอาจจะไม่กล้าถามนะคะแต่ฉันดิฉันขอถามแล้วกันนะค่ะเมื่อไหร่จะมีผัวใหม่ถามว่ามีคนมองหรือยังดีกว่าคิดจะมีผัวใหม่ไหมตั้งแต่เลิกไปไม่มีผัวเลยเนี่ยไม่อะค่ะเพราะมีความรู้สึกว่าลูกอะโตแล้วถ้ามีผัวใหม่อะคิดยังไงอะลูกสาวคุณแม่รับไม่ได้อะและอีกอย่างถ้าเป็นลูกชายก็ไปอย่างที่ลูกสาวเรามีความรู้สึกเราไม่ต้องการให้ผู้ชายเข้าบ้านแล้วใช่ไหมก็เลยคิดว่าไม่ต้องอะอยู่กับลูกเนี่ยแฮปปี้ที่สุดแล้วเนมกนาวก็เคยโทรมาบอกว่าป้าอ้วนแม่จูจี้จุกจิกมากเจ้าระเบียบที่สุดเลยแม่บอกแม่หน่อยสิว่าเบาๆหน่อยอะไรเงี้ยวีนคนใช้หือนี่
ลงมาแล้วยังไม่ได้ทานข้าวเลยน้ำไปไหนเขาเดินมาแล้วลูกสาวคุณแม่คะพูดดีๆก็ได้พี่ก็รู้เรื่องเบาๆก็ได้ค่ะอ๋อเหรอคะลูกค่ะแม่จะเบาแล้วคะแล้วก็เงียบตรงนั้นเลยลูกสาวสอนแล้วก็เลยเงียบต่อไปนี้ก็คุณแม่ขอข้าวจานหนึ่งขอถังน้ำด้วยนะลูกสาวก็เคยบอกคุณแม่ไม่ได้นะคะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาออกหมดทะลุที่ฝุ่นมีเสียงประมาณไหนเอาเสียงจริงเลยถ้าลูกไม่อยู่ก็อะไรอ่ะถ้าลูกอยู่ก็ไม่กล้ากลัวลูกสรุปว่าลูกเป็นใหญ่ก็เขาไม่ใหญ่หรอกเพราะก็รักแม่ไม่อยากให้แม่วีนแบบเรื่องบางเรื่องมันไม่น่าวีนอ่ะแม่เป็นคนแบบเหมือนเป็นคน perfectionist อ่ะพี่อ่านพี่อ่านรู้ไหมติ๊กเล่นละครกับแม่เอาอ่ะแม่เอามาก่อนเวลาเสมอไม่ใช่ว่าอยากไปกองเร็วนะลูกคือเราไม่อยากสายเพราะว่าถ้าบ้านอยู่บางบอนไปกองไม่เช้าแล้วมันก็จะสาย10โมงไปเลยเนี่ยโดนกระหน่ำโดนกระหน่ำด่าแน่ก็คือฉายาไม่เคยมาสายอ่ะโอ้ตายแต่เป็นฉายาที่น่าชื่นชมเนาะมันจริงๆแล้วมันต้องถ้าเราผิดสักคนคนอื่นก็ไปทั้งหมดเลยไงก็คิดแบบนี้ว่าเราเสียหายคนอยู่เราพาเขาบทเลยให้พี่แอลฝากอะไรกับดารานักแสดงรุ่นใหม่ๆกันสักนิดนึงในฐานะคนที่อ่านว่าน้อยคนมากที่จะยังมีงานมากแล้วแน่นขนาดนี้และอยู่ในวงการมาถึง43ปีอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะกับวงการที่เขาบอกว่าคลื่นลูกใหม่มาคลื่นลูกเก่าก็ถูกแทนไปก็ต้องบอกว่าคลื่นลูกใหม่เนี่ยเก่งทุกคนมีข้างในออกมาเล่นกันหมดมีอย่างเดียวที่รักษาไว้แล้วจะอยู่ได้นานก็คือทำกันบ้านตรงเวลาแล้วก็อย่าให้กองถ่ายเขาเสียหายคิดว่าก็คือระเบียบของการมานั่นแหละอย่าช้าอย่าเลทอย่าอะไรทุกคนจะได้ไปพร้อมๆกันหนังละครเนี่ยไม่ได้ถ่ายดำคนเดียวมันต้องไปทั้งเรื่องลูกค่ะจริงเรียบง่ายแต่ถูกต้องที่สุดนะครับและนี่แหละฮะเป็นอีกหนึ่งคนของตัวอย่างของคนขยันของวงการบันเทิงที่รักงานแล้วก็เมื่อวานโทรไปปุ๊บวันนี้มาปั๊บเลยนะฮะแขกรับเชิญของเราวันนี้นะฮะตาคอมเมนต์ตาคอมเมนต์พี่แอลอภาภูสิทธิ์ขอบคุณมากครับขอบคุณแม่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าครับอีกหนึ่งสาวสวยของเรานะฮะคนนี้ก็สวยแบบมีมงมาอัปเดตซะหน่อยสิคุณแม่ลูกสองที่ตอนนี้ต้องบอกว่ามีคนแอบกระซิบมาว่าผวาหนักมากกับโควิด19โดยเฉพาะเป็นคุณแม่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าเธอรับมือและจัดการยังไงทั้งในฐานะของตัวเธอเองและในฐานะของคุณแม่ลูกสองคุณนุ้ยสุจิราแขกรับเชิญของเราครับครบเครื่องต้มยำที่อเมริกาที่ต้มยำอเมริกาแล้วครับพร้อมกับแขกรับเชิญของเรานะฮะแน่นอนนะครับว่าโควิด19หรือว่าโควิด19นะครับมันกระทบส่งผลไปมากมายไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่ว่าทั่วโลกเลยเช่นกันทั้งงานอีเวนต์แคนเซิลกันสารพัดเลยนะครับและรวมถึงเธอคนนี้ด้วยเช่นกันนะฮะที่น่าจะเรียกว่าเป็นวิตกจริต โดยธรรมชาติอยู่แล้วคุณนุ้ยสุจิราสวัสดีค่ะจริงเหรอเรากลัวมากเลยเหรอคือนุ้ยเนี่ยด้วยความที่ตัวนุ้ยเองเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นคนที่คือไม่ค่อยชอบเรื่องเชื้อโรคอยู่แล้วไม่มีใครชอบหรอกบ้าเหรอเขาจะชอบเชื้อโรคไม่แต่บางคนรับได้เช่นเวลาไปสนามบินทุกคนก็จะไม่ใส่แมสใช่ไหมเวลาเดินทางอะแต่ก่อนใช่ตั้งแต่แรกๆแล้วก็คือเป็นคนใส่แมสใส่ตั้งแต่ไหนแต่ไรใส่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเป็นคนที่ถ้าใครแบบไอเป็นอะไรนิดนึงเนี่ยคนนี้จะรับเลยอ๋อคือเราป่วยง่ายนุ้ยจะป่วยง่ายมากแล้วพอท้องก็ยิ่งต้องระวังเรื่องการป่วยก็เพิ่มไปอีกในการระมัดระวังมีลูกก็เราก็ต้องยิ่งเพิ่มความระมัดระวังเข้าไปอีกทั้งตัวเราแล้วก็สอนให้ลูกเนี่ยต้องใส่แมสด้วยเวลาไปสนามบินลูกรู้เลยว่าจะต้องใส่แมสอยู่ตลอดเวลาก่อนหน้านี้ก็ดูแลตัวเองมาระดับสูงแล้วระดับสูงมีโควิด19ยิ่งโอ้โหมันเป็นยังไงใครอย่ามากระแอมใกล้ๆฉันนะจริงเหรอแม่คือเรากลัวกันคือหนูรู้สึกว่าคนเราอ่ะมันต้องรับผิดชอบกับสังคมไม่ใช่รับผิดชอบกับตัวเองคือเดิมเลยเนี่ยที่ใส่เพราะว่ารู้ว่าเราไม่ได้มีการถูกสอนกันในเรื่องของป่วยแล้วต้องป้องกันคนอื่นไม่ให้ป่วยอ่ะจริงจริงมันกลายเป็นตอนนี้ทุกคนที่ใส่ที่มันขาดตลาดเพราะอะไรเพราะว่ารู้ว่าคนที่ป่วยอ่ะเขาไม่ใส่ถูกไหมแล้วมันมีความเชื่อผิดๆแบบว่า
อ๋อน้ำมูกไหลแต่ไม่เป็นอะไรนะเฮ้ยน้ำมูกไหลอ่ะก็คือเป็นอะไรไงเป็นแล้วภูมิแพ้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ภูมิแพ้ก็เป็นแล้วใช่ภูมิแพ้ก็คือเป็นเพราะว่ามีสารคัดหลั่งออกมาคุณรู้ได้ไงว่าในนั้นไม่มีเชื้อโรคคุณรู้ได้ไงว่าเวลาที่คุณแบบอย่างเงี้ยแล้วคุณไปป้ายแล้วคนอื่นมาจับต่อเนี่ยแล้วก็เอาไปแค่ขี้หมูขี้หูขี้ตาอย่างเงี้ยเขาจะไม่ติดเชื้อโรคนั้นของคุณไปถูกป่ะคือมันบอกไม่ได้เหมือนกับที่นุ้ยบอกคือในความเป็นจริงแล้วการใส่หน้ากากมันเหมือนกับว่าเราควรใส่ถ้าเราป่วยถูกต้องอันนี้คือความถ้าตามหลักเพราะมันป้องกันการไอจามของเราจะฟุ้งกระจายไปถูกต้องต่อให้แต่เรามีการสอนแค่ว่าไอและจามให้ปิดปากถูกแต่ปิดปากแล้วไงจ๊ะเอามือนั้นจับจานแล้วเสิร์ฟฉันต่อแต่เมื่อกี้ฉันปิดปากนะฉันมีมารยาทซึ่งจริงมันไม่ได้ไม่ได้จริงจริงจริงแล้วอย่างที่โรงเรียนอ่ะพี่นุ้ยทำโรงเรียนด้วยแล้วคือที่โรงเรียนเนี่ยเราคอนเซิร์นเรื่องความปลอดภัยไม่ใช่แค่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเดียวความปลอดภัยด้านสุขภาพด้านการลดการระบาดของโรคไม่ว่าจะเป็นมือเท้าปากฟลูเอฟลูบีในเด็กเล็กอย่างเงี้ยค่ะคือเราระมัดระวังมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีมาตรการตรงนี้อยู่แล้วแต่ด้วยความที่ช่วงนี้คือเราต้องเข้มข้นคือเราไม่รู้ว่าใครที่เข้ามาในโรงเรียนเนี่ยเขาเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าถูกไหมไม่ใช่ทุกคนจะถือพาสปอร์ตมาอย่างนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ใช่ทุกคนที่เดินทางจะติดเชื้อนี้ได้ถูกไหมเพราะว่าเชื้อมันก็เข้ามาปะปนอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราดูแลลูกของผู้ปกครองทุกคนที่ไว้ใจโรงเรียนเราอะเราก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดเครื่องฟอกอากาศพี่มีตั้งแต่ปีแรกที่พี่เปิดโรงเรียนไม่ใช่ว่ามี PM 2.5 แล้วค่อยมีเครื่องฟอกทำอยู่แล้วมีทำอยู่แล้วเครื่องฟอกอากาศมีอยู่แล้วล้างแอร์อยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดห้องไหนมีแบบเหมือนกับเด็กป่วยเด็กห้องนั้นจะต้องถูกออกมาจากห้องแล้วพี่ก็อบฆ่าเชื้อทั้งห้องเพราะฉะนั้นจริงๆคิดจะเลือกโรงเรียนนะครับให้หาเจ้าของโรงเรียนที่เป็นโรควิตกจริต ลูกหลานจะปลอดภัยน้องพอน้องพอถูกต้องเลยแต่จริงๆแล้วคือดูแลทุกอย่างสารพัดมากมายขนาดนี้ค่ะยังมีเวลาดูแลตัวเองไหมเอาจริงๆเวลาน้อยมากนะเออเวลาน้อยมากแต่ทำไมถึงแบบมีช่วงนึงแบบพองๆช่วงนี้ก็หุ่นก็ดีหน้าก็กลับมาเป๊ะมากเลยอ่ะเราก็ต้องเอาจริงๆคือพี่อ่านเวลาเราส่องกระจกอ่ะพี่วันเวลาเราส่องกระจกอ่ะถ้าเราดูดีมันก็มีกำลังใจเดินไปต่อในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมเดินออกไปเออฉันก็อยากจะเลือกชุดสวยๆมาใส่แต่ถ้าหน้าโสมๆแล้วก็หน้าแบบเฮ้ยทำไมวันนี้แบบมันห่อเหี่ยวอ่ะไม่อยากออกจากบ้านอย่าไปไหนเลยมันไม่มีแรงบันดาลใจมันไม่มีแพชชั่นที่จะให้เราแบบออกไปทำอะไรที่เรามีความสุขอ่ะแค่เราส่องกระจกในบ้านเรายังไม่มีความสุขเลยเพราะฉะนั้นนุ้ยก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเป็นเหรอนุ้ยเป็นคุณผู้ชมทุกคนเป็นแม่เป็นตั้งนางงามแม่เคยเจออย่างนั้นหรอเป็นตอนแรกๆเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้ท้องทั้งลูกสาวและลูกชายเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่ตัวเองเนี่ยคือเป็นคนจีนแล้วมั่นใจผิวขาวมั่นใจไม่เป็นอะไรหรอกนะเอ้ยฉันกล้าท้าแดดฉันเอ็กซ์ตรีมฉันไปเลยอุ๊ยฉันแค่คล้ำๆนิดๆแดงๆเดี๋ยวมันจะจางมันไม่เคยส่งผลนานๆแต่พอว่าอายุเยอะขึ้นเนาะการทำงานทุกอย่างพักผ่อนไม่เพียงพอถูกไหมคะมารวมกับฮอร์โมนที่มากขึ้นตอนที่ท้องโดยเฉพาะท้องลูกชายเป็นคุณหมอศัลยกรรมนะสนิทกันบอกว่าคุณนุ้ยต้องระวังเลยนะเรื่องแบบว่าพวกจุดตรงเนี้ยบางทีมันจะแบบดูดำๆขึ้นมามันจะเป็นคล้ำๆเป็นถูกต้องเอาง่ายๆคือสีผิวมันเปลี่ยนมันไม่สม่ำเสมอถูกเขาบอกว่าให้หลบแดดไปเลยเนาะนุ้ยบอกหูยทั้งชีวิตฉันไม่เคยหลบแดดเลยอ่ะฉันกล้าท้าแดดมันตลอดอ่ะเราค่าราคาโอเคค่ะหลบก็หลบแล้วสุดท้ายมันเป็นจริงตามหมอพูดไหมโอ้โหเข้มแบบเฮ้ยเดิมอ่ะมันมีอยู่แบบจางๆเนอะรองพื้นอ่ะหายแต่พอแบบเฮ้ยลูกชายคลอดเฮ้ยมันเป็นแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยค่ะเฮ้ยมันน่าตกใจนะว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เขาบอกสิ่งที่คุณหมอเตือนมันเกิดขึ้นมันไม่จางอ่ะไม่เป็นไร3เดือนคิดว่าไม่จางหรอกฮอร์โมนกำลังปรับอยู่ปีนึงต้องจางปีนึงฉันต้องกลับมาเหมือนเดิมมันยังอยู่เหมือนเดิมจริงเหรอคะพี่นุ้ยมันยังอยู่เหมือนเดิมมันแค่เราตอกย้ำด้วยการทำงานหนักเจอแสงเจอไฟอะไรต่างๆนานาด้วยอายุด้วยไงฮอร์โมนก็มีส่วนสำคัญโอ้โหรูปนี้ก็ตกร่องเยอะนะใช่ทั้งร่องใต้ตาร่องแก้มร่องจมูก อีกอย่างนึงปัญหาที่เคยเจอก็คือผิวแห้งพอเวลาแห้งแตกก็จะมาเข้าใจไหมคราวนี้อ่ะแล้วคราวนี้เราไม่ได้เป็นคนที่ไม่ดูแลตัวเองเพราะเรารู้ว่าเรายังต้องใช้สังขารนี้ในการทำงานถูกไหมเราก็ไปหาเอาล่ะครีมนู้นครีมนี้ใครว่าดีเฮ้ยทำไมมันยังอยู่อ่ะมันไม่ตอบโจทย์อ่ะทำยังไงดีเอางี้กลับไปทำรายการก็บอกว่าเนี่ยแต่ละจีน่ารู้จักแต่ละจีน่ารู้จักเข้ามาเป็น10 ปีบอกแต่ละจีน่า
อย่าทำแต่กระปุกแดงได้ไหมทำอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อคนไทยที่เหมาะกับที่เราต้องเจอแสงแดดอย่างเงี้ยเกี่ยวกับแต่ว่าพวกดำๆอะไรที่มันเป็นปื้นๆอย่างเงี้ยช่วยทำหน่อยได้ไหมเราก็บอกเขาไปอย่างนี้เขาก็หายไปประมาณช่วงเวลาหนึ่งแล้วเขาก็อ้าวพี่นุ้ยมานี่แล้วไบรท์ซีรีส์หนูก็เฮ้ยคุณพระขอบคุณนะที่ฟังคำขอของเราเขาก็ไปมาไปมากลับมาพร้อมไบรท์ซีรีส์แล้วนุ้ยจะบอกว่าสิ่งที่นุ้ยชอบก็คือว่าด้วยเนื้อเซรั่มของเขาแบบเนี้ยค่ะชอบแบบนี้ชอบเนื้อแบบนี้เนื้อแบบนี้เลยเนี่ยคุณผู้ชมดูนะเหมือนเข้มข้นใช่ป่ะแต่ว่ามันจะบอกว่าทาแล้วนะรู้สึกดีกับผิวมากเขาช่วยปรนิบัติผิวได้ดีมากเขามีส่วนผสมของดอกไม้สีขาวจากประเทศเยอรมนีถึง3ชนิดที่สำคัญเขาทำเป็นอนุภาคเปปไทด์ก็คือเป็นอนุภาคเล็กทำให้ซึมสู่ผิวแล้วช่วยฟื้นฟูผิวของเราอะค่ะคือไม่ได้เป็นการผลัดไม่ได้เป็นการลอกผิวของเราถูกไหมเขาเป็นการเหมือนกับว่าค่อยๆฟื้นฟูที่มันมีสีเข้มเนี่ยค่อยๆทำให้แลดูจางลงจากสีน้ำตาลให้กลายเป็นสีอมชมพูที่นุ้ยชอบคือกลิ่นหอมของเขาหอมเหมือนแบบยุโรปผู้ดีอะกำลังจะพูดเลยหอมใช่ไหมใช่ไหมหอมยุโรปผู้ดีเป็นกลิ่นดอกไม้นุ้ยใช้นานไหมถึงมันถึงกระจ่างใสหน้าดีขนาดเนี้ยหนึ่งขวดนุ้ยก็ไปบอกแล้วบอกว่าขายได้เลยทาเช้าเย็นแล้วก็วนตรงที่เรามีปัญหานุ้ยจะทาตรงที่มีปัญหาก่อนนะทาที่มีปัญหาก่อนเป็นประจำเช้าแล้วก็เย็นแป๊บเดียวหน้าก็จะกลับมาเป็นอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้มันก็ใช้เวลาแหละพี่อ่านเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติถูกไหมคะแต่ว่านุ้ยเองอ่ะดูทุกวันแล้วเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเอาง่ายๆก็คือผลที่ได้ก็คืออยู่บนหน้านุ้ยตรงนี้แต่ณวันนี้ที่เห็นนี่คือแบบหน้านี้ต้องให้รางวัลแล้วมันใสถ้ากล้องซูมมาเห็นใกล้ๆได้นะผิวเขาจะใสกระจ่างเนียนลงขนไม่มีเลยคือถ้าไปประกวดนางสาวไทยตอนนี้ก็จะได้รางวัลนางงามผิวดีด้วยเฮ้ยรู้ไงตอนนั้นน่าจะใช้ยังไม่ได้ตำแหน่งนั้นมาเลยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครหลายๆคนเลยนะฮะมีปัญหาแบบนี้ซึ่งผมมั่นใจว่าเยอะมากเขาอยากจะใช้วันนี้นุ้ยนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะคือนุ้ยจะบอกเลยนะคะว่าอยากให้เชื่อนุ้ยเธอค่ะเพราะว่าถ้าไม่ดีจริงเนี่ยนุ้ยไม่กล้ามาการันตีกับวันนี้ที่นุ้ยมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะเพราะว่าเป็นโปรพรีเซนเตอร์เอง1ขวดไบรท์ซีรีส์แถมอีก1ขวดไปเลยค่ะที่สำคัญนะคะเราจะให้โฟมล้างหน้าไปด้วยโฟมตัวนี้นะคะขอบคุณค่ะโฟมตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นโฟมที่ล้างแล้วเนี่ยไม่แห้งตึงเราเน้นย้ำเลยไม่แห้งตึงเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าผู้หญิงหลังคลอดอ่ะผิวมันจะแห้งถูกไหมแล้วความแห้งมันมาพร้อมกับอะไรริ้วต่างๆมันจะมาเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นโฟมล้างหน้าที่ทำให้ผิวไม่แห้งตึงนะคะที่สำคัญมีส่วนผสมเช่นเดียวกันกับในเซรั่มไบท์ซีรีส์นี้นะคะรวมกัน3ชิ้นนี้นะคะราคา 8,900 บาทแต่คุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายเพียงแค่ 2,790 บาทเท่านั้นที่สำคัญส่งฟรีรูดบัตรได้จองสิทธิ์ได้นะคะนี่30สายเท่านั้นที่หนูจะให้เซตนี้1แถม1แถมโฟมไปอีก1 8,900 ไม่ขายจ่ายเพียงแค่ 2,790 บาทถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโทรที่1577 1577โทรไปเลยค่ะโทรตอนนี้โทรให้ทัน30สายต้องทันให้ได้นะคะโทร1577 1แถม1แถมโฟม2,790 บาทค่ะที่สำคัญอย่างที่บอกว่าเนื้อโฟมนี้นะคะคือเป็นเนื้อครีมใช้ง่ายนะคะล้างเครื่องสำอางได้เลยนี่แถมให้ฟรีเลยนะคะอันนี้เป็นหลอดเต็มๆเลยนะคุณผู้ชมหลอดใหญ่เต็มๆแบบนี้เลยนะคะ3ชิ้นนี้นะคะ2,790 บาทเท่านั้นเอง1577รีบโทรเลยค่ะ1577นะคะมั่นใจที่สำคัญคืออีกอย่างนึงก่อนที่นุ้ยจะลองใช้เนี่ยเขาก็มีผลงานวิจัยจาก Spring Control มาให้นุ้ยดูว่าผู้หญิงอายุ45จำนวน22คนได้ลองใช้แล้วเขาบอกว่าตัวนี้ใช้แล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นมาการันตีแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าใช้จริงใช้เองและเห็นผลเองถึงขนาดยอมเป็นพรีเซนเตอร์ให้เพราะฉะนั้นมั่นใจได้แม่30สายเต็มแล้วอ่ะเต็มแล้วก็เธอบอกให้โทรเดี๋ยวนี้เขาก็เชื่อเธอไงโอ้ขอบคุณค่ะอ่ะทำไงพี่น้องล่ะเพิ่มเป็นโอ้ยหลัก10ไม่เพิ่มอย่างสุจิราเพิ่มไปเลย100สายค่ะ1577โทรเลยครับ1ขวดแถม1ขวดนะคะแล้วก็แถมโฟมตัวนี้ไปด้วยนะคะ3ชิ้นนี้ 8,900 ไม่ขายเพียงแค่2,790 บาทเท่านั้นเอง
คุ้มจริงๆคุ้มมากๆอยากให้เชื่อนุ้ยแล้วก็เปิดใจกับ Rise Series นะคะตัวนี้มีทั้งส่วนผสมแล้วก็นวัตกรรมต่างๆนะคะที่เราคิดค้นมาเพื่อคนไทยเพื่อเมืองร้อนเพื่อแบบโอ้โหเวลาเรายืนอยู่ในที่ร่มอ่ะแต่ลมที่มันพัดผ่านมามันก็ทำร้ายผิวเราเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะเปลี่ยนให้เราเนี่ยเป็นคนใหม่ให้เรากลับมาเป็นคนที่มั่นใจเหมือนเดิมกับของที่ใช่ๆแบบนี้นะจ๊ะครับผมโทร1577นะครับด้วยความมั่นใจในการดูแลตัวเองกันนะฮะวันนี้มายืนยันแล้วก็ให้โปรโมชั่นที่ดีที่สุดกับทุกๆคนแล้วกับไตรลักษณ์ซีน่า Bright Series ล่าสุดเลยนะครับวันนี้ขอบคุณนุ้ยสุจิราขอบคุณค่ะโอ้ยพูดเยอะน้ำตาลตกโอ้ยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าผู้หญิงหวานๆอย่างกระติ๊บนะคะเป็นช่วงหน้าที่กระติ๊บภูมิใจนำเสนอมากๆเลยเพราะว่ากระติ๊บเตรียมขนมไทยนะคะเหมาะกับแม่อ้วนมากๆเลยห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดเลยนะคะคาเฟ่ขนมไทยตำรับโบราณย่านลาดพร้าวบ้านดอกพุธค่ะครบเครื่องต้มยำที่อเมริกันได้นะคะอาทิตย์นี้ทั้งสัปดาห์นะคะเราอยู่ในสัปดาห์ของอาหารไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะคะแต่ว่าที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆก็คือร้านขนมไทยนั่นก็คือร้านบ้านดอกพุธค่ะขอต้อนรับคุณเต้และคุณปิงปองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือแม่อ้วนของเราได้แปลงร่างกลายเป็นหญิงไทยโบราณไปแล้วขนมที่แม่อ้วนทำอยู่นี้เขาเรียกขนมอะไรอะคะแม่เป็นช่อม่วงค่ะช่อม่วงคือบอกเลยว่ามันทำเนี่ยค่อนข้างยากมากนะคะเพราะว่าขนมไทยเนี่ยเขาจะมีขบวนการแล้วก็ขั้นตอนที่มันวิจิตรแล้วก็ละเมียดละไมจริงๆมันถึงจะออกมาได้สวยแล้วก็น่ารับประทานแบบนี้เสร็จปุ๊บพอมันเสร็จมันต้องไปนึ่งไปนึ่งใช่ค่ะรสชาติของช่อม่วงจริงๆสำหรับถ้าใครไม่เคยทานนะมันไม่หวานใช่ไหมไม่หวานค่ะมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกเป็นของว่างครับของว่างมันเป็นกลุ่มไข่เงี้ยครับผมใช่ใช่อันนี้เป็นไส้ไก่ครับอ๋ออันนี้เป็นไส้ไก่เป็นไส้ไก่ผัดพริกไทยดำค่ะนี่คือโฮมเมดทั้งหมดเลยเหรอใช่ครับทำเองที่บ้านทุกอย่างใช่ค่ะเป็นเมนูของหวานเนี่ยที่เป็นของต้นตระกูลหรือเอาสูตรมาจากไหนอะคะหนูก็คือเริ่มจากตัวเองอะค่ะไปเรียนมาก็คือเหมือนว่างงานเงี้ยค่ะแล้วก็กลับบ้านอยู่ที่ระยองแล้วก็ไปเรียนกับคุณป้าที่เขาขายเป็นขนมถาดสมัยโบราณนะคะโอ้น่ากินเลยพี่ใช่ก็เลยไปช่วยเขาทำแล้วก็ไปเรียนเขาก็สอนทุกอย่างมาเลยอะค่ะโดยส่วนตัวแล้วไม่ชอบกินหวานมากอะค่ะก็เลยเอาสูตรมาปรับเล็กๆน้อยๆอะค่ะก็เลยเป็นขนมสูตรของที่ร้านอยากให้ปิงปองแนะนำแต่ละเมนูตรงนี้ดีกว่านะคะอันนี้สวยมากมีอะไรได้เลยครับอันนี้เป็นชุดแนะนำของทางร้านนะครับเป็นชุดกะทิไทยนะครับจะประกอบด้วยขนม5อย่างมีบัวลอยครองแครงเปียกปูนปลากิมเผือกแล้วก็ปลากิมไข่เต่าครับอ๋ออันนี้ขายเป็นเซตเลยขายเป็นเซตเลยครับเซตละกี่บาทอันนี้250บาทครับมี5อย่างครับหรือว่าจะสั่งแยกก็ได้มีอะไรอีกอันนี้กล้วยเชื่อมอันนี้กล้วยไข่เชื่อมครับกล้วยไข่เชื่อมอันนี้สาคูสาคูแท้ข้าวโพดครับผมอ่ะถัดไปเป็นวุ้นนะคะใช่ครับวุ้นกะทิหน้าผลไม้สดครับผมแล้วก็ถัดไปเป็นตะโก้เผือกกับตะโก้ข้าวโพดครับแล้วก็นี่เป็นชุดตบดอกพุดเล็กค่ะก็คือจะเป็นชุดที่รวมขนมไทยอะค่ะมีเท่าไหร่คะอันนี้350ครับเผื่อว่าเป็นมาแล้วคิดไม่ออกจะทานอะไรก็แนะนำเซตนี้เลยครับผมลูกชิ้นปิ้งนี่แหละคะอันนี้เราใช้ชื่อว่าบัวลอยเสียบไม้ครับผมได้ในมี2ไส้ครับมีไส้อะไรมากไส้ถั่วแบบหวานกับแบบเค็มครับ2แบบถามหน่อยสิว่าทำไมมันถึงเป็นขนมไทยคาเฟ่ก็เกิดจากที่ว่าเราชอบทำครับแล้วเราก็เลยมาเปิดเป็นคาเฟ่เพราะเราชอบไปตามคาเฟ่อะไรเนี่ยครับอ๋อขนมไทยเนี่ยเยอะมากที่มันมีส่วนประกอบเป็นกะทิใช่ครับแต่กะทิเนี่ยมันเสียเร็วใช่ครับถ้าขายไม่หมดทำไงอ่ะเก็บไม่ได้ครับผมแต่ว่าถ้าเหลือต่อวันทิ้งเลยทำวันต่อวันใช่ครับก็คือเราจะคำนวณไว้ค่ะว่าวันนึงประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะช่วงเย็นๆบ่ายๆก็คือจะหมดจะหมดแล้วใช่ก็ปิดเลยร้านอยู่ตรงไหนอยู่ลาดพร้าว48ครับแยก28ขีด16ครับตัว GPS ว่าร้านบ้านดอกพุธนี่เจอแล้วใช่เลยเจออะไรครับมีเบอร์โทรมั้ยมีครับผม0854417549ครับควรไปกี่โมงเปิดกี่โมงแล้วคิดว่าแบบเออเดี๋ยวมาเลยหลังตรงนี้ไม่ต้องมาครับหมดแล้วทุกวันอะไรเงี้ยก็จริงๆบางลูกค้าค่ะก็คือจะออเดอร์ล่วงหน้าไว้อ่ะค่ะแต่ว่าเราก็จะมีเมนูประจำ
ล้วเขาก็จะออเดอร์ว่าเออวันนี้เราก็จะทำเกินมาไม่เยอะมากค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้ออเดอร์ล่วงหน้าเขาจะเกิดอยากกินแบบปัจจุบันทันด่วนมีบริการค่ะเดี๋ยวนี้มีค่ะกี่โมงหมดก็ช่วงประมาณสักหลังบ่ายสี่ก็โทรมาถามผมก็ได้ครับใช่ค่ะเพราะหลังบ่ายสี่เป็นไม่ได้ว่าจะหมดแล้วใช่ครับใช่ครับส่วนถ้าตอนเช้านี่สั่งได้ตั้งแต่กี่โมงครับ9 โมงครับ9 โมงเปิด9 โมงเลยกินหวานแต่เช้าเลยใช่พร้อมดีมากนะฮะนี่คือบ้านดอกพุทธนะครับอีกหนึ่งร้านขนมไทยนึกถึงร้านนี้ไว้เลยนะฮะวันนี้เจ้าของมาอยู่ที่นี่เองแล้วก็ทำเองทุกอย่างในร้านอีกหนึ่งอาหารไทยในอีกหนึ่งรูปแบบประจำสัปดาห์นี้ที่เราเอามาฝากกันนะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้เราจะมีแขกรับเชิญคนพิเศษอีกหนึ่งคนนะครับผู้ชายคนนี้ร้องเพลงเพราะมากนะฮะแล้วก็ล่าสุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนซึ่งประกาศตัวชัดเจนว่าอยู่ในสมาคมคนกลัวเมียไปที่เรียบร้อยโอ้โหอยู่กับพี่อัดเลยอ่ะไม่พี่ไม่กลัวพี่ไม่กลัวเฮ้ยไอ้จ๋ามาเฮ้ยไอ้คนทำไมจะต้องหนีขนาดนั้นไม่ต้องพรุ่งนี้แขกรับเชิญของเรานะครับพลพลพลกองเสงจะมาที่นี่นะฮะดังนั้นติดตามกันนะครับสำหรับต้มยำอมรินทร์เที่ยงครึ่งหน้าจอช่องอมรินทร์ของเรานี่แหละวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทั้งหมดลาพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอมรินทร์ทีวีAmerican.